เป็นเวลากว่า30ปีที่ผู้คนทั้งโลกยังคงจดจำการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งที่ถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ความรุนแรงในครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบให้แก่ผู้คนนับล้านชีวิตและทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถอาศัยอยู่ได้กว่า 20,000 ปีเชอร์โนบิลมหาวิบัติระเบิดนิวเคลียร์สวัสดีครับผมโชแปงทอกแองจินนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลายามค่ำคืนเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งในประเทศยูเครนที่ได้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและส่งผลภัยอันตรายกับผู้คนมากมายนับล้านชีวิตว่าแต่เหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้นตอสาเหตุของมันนะครับมาจากไหนและการระเบิดในครั้งนี้มันส่งผลระยะยาวกับผู้คนอย่างไรกันบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาร่วมกันย้อนเวลาเพื่อรับรู้เรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับเมื่อพูดถึงการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่นะครับหลายๆคนก็คงนึกถึงการระเบิดในเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปีคริสตศักราช1945กันใช่ไหมครับอนุภาคและพลังทำลายล้างของระเบิดในครั้งนี้ได้แพร่กระจายรัศมีวงกว้างทำให้ตึกลาบ้านช่องในบริเวณนั้นนะครับเรียบเป็นหน้ากรองภายในชั่วพริบตาซึ่งทั้งจากแรงระเบิดและพิษจากกัมมันตรังสีที่ถูกปล่อยออกมานั้นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายกว่าแสนชีวิตและการระเบิดในครั้งนั้นนะครับก็นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางหน้าประวัติศาสตร์ที่ผู้คนทั้งโลกต่างไม่เคยลืมเลือนกันเลยล่ะครับและนับจากนั้นเป็นเวลาอีกราวๆ40ปีนะครับในค่ำคืนของวันที่26เมษายนปีคริสตศักราช1986ณเขตเมืองพีพีเอสของประเทศยูเครนที่ในช่วงเวลานั้นยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตก็ได้มีการระเบิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิดขึ้นความรุนแรงของสารกัมมันตรังสีจากการระเบิดในครั้งนี้มีพลังทำลายล้างที่มากกว่าการระเบิดในเมืองฮิโรชิมาถึง400เท่าเลยทีเดียวครับส่งผลทำให้ผู้คนจำนวนหลายชีวิตนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นจะต้องมีการออกคำสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่และเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะครับพวกเขาได้ทำการคาดการณ์เอาไว้ว่าพื้นที่บริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีอาจจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถเข้ามาดำรงใช้ชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่แห่งนี้เป็นเวลากว่า 20,000 ปีขึ้นไปจนกว่าความเข้มข้นของสารตกค้างเหล่านี้จะสูญสลายหายไปตามกาลเวลานั่นเองครับและเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็คงมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจของเพื่อนๆ นะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้การระเบิดรุนแรงได้มากมายขนาดนี้หรือแม้กระทั่งว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับก็เป็นเวลามากกว่า36ปีเข้าไปแล้วสภาพความเป็นอยู่บ้านเมืองและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวพวกเขาได้ใช้ชีวิตและมีความเป็นอยู่กันอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะมาร่วมกันรับรู้เรื่องราวเพื่อหาคำตอบที่ค้างคาใจเพื่อนๆกันนะครับผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับหลักการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะได้คลายข้อสงสัยว่าในเมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่านี้มันสามารถสร้างหายนะให้แก่ผู้คนได้มากมายขนาดนี้แต่เหตุใดกันที่มนุษย์ยังคงต้องยอมเสี่ยงสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะทำการผลิตไฟฟ้าโดยไฟฟ้าตามบ้านเรือนที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีรูปแบบแหล่งกำเนิดในการผลิตหลากหลายวิธีด้วยกันครับเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมหรือพลังงานความร้อนเป็นต้นครับซึ่งเจ้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่านี้นะครับก็ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากความร้อนนั่นเองครับและหลักการทำงานของมันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วๆไปเท่าไหร่นักครับก็คือใช้พลังงานจากความร้อนเพื่อผลิตไอน้ำและส่งเจ้าไอน้ำความดันสูงที่ว่านี้นะครับไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อเป็นต้นตอกำลังให้กับเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าเจเนเรเตอร์จนในที่สุดก็จะได้ไฟฟ้ามาเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือว่าประชาชนพวกเรานี่แหละครับซึ่งจุดที่ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแตกต่างกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอื่นๆทั่วๆไปก็คือต้นกำเนิดพลังงานความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัวของยูเรเนียมชนิดหนึ่งครับส่วนต้นตอเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้าทั่วๆไปก็มักจะได้มาจากถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือแม้กระทั่งน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองและเมื่อนำเอาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกันดูนะครับก็จะพบว่ายูเรเนียมเพียงแค่1ตันจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า40ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในขณะที่ต้องใช้ถ่านหินมากมายถึง 16,000
6,000 ตันหรือถ้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็อาจจะต้องใช้มากมายถึงประมาณ13ล้านลิตรเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้ในปริมาณที่เท่ากันนั่นเองครับและด้วยความสามารถของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้อย่างมากมายมหาศาลแม้จะใช้เชื้อเพลิงแค่เพียงน้อยนิดก็ตามจึงทำให้หลากหลายประเทศนะครับเลือกที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยเงินเริ่มต้นลงทุนที่สูงและจำเป็นจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านกัมมันตรังสีที่เข้มงวดก็ตามโดยในค่ำคืนวันที่เกิดเหตุนะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์หมายเลข4โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องปั่นไฟสำรองที่คอยทำหน้าที่จ่ายไฟให้แก่ระบบเครื่องสูบน้ำหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์สำหรับเผื่อเกิดเหตุการณ์กรณีฉุกเฉินที่พลังงานไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้เพื่อให้มั่นใจว่าหากวันใดวันหนึ่งนะครับที่ระบบเกิดการผิดปกติเกิดขึ้นระบบปั๊มน้ำหล่อเย็นก็ยังคงทำงานได้และส่งน้ำเพื่อไปรักษาสมดุลอุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์ไม่ให้สูงเกินไปตามที่ได้ทำการออกแบบกันเอาไว้แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นนะครับระบบการทำงานของเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ที่ว่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนที่เหล่าวิศวกรได้ออกแบบไว้เท่าไหร่นักระบบสูบน้ำหล่อเย็นนะครับได้ทำงานล่าช้ากว่าปกติเป็นเวลาถึงราวๆ1นาทีด้วยกันส่งผลทำให้ในช่วงเวลานั้นเตาปฏิกรณ์ไม่มีน้ำหล่อเย็นที่คอยทำหน้าที่รักษาความสมดุลของอุณหภูมิมาคอยจ่ายให้แต่อย่างใดเมื่อเป็นเช่นนั้นเตาปฏิกรณ์จึงมีอุณหภูมิและความดันที่สูงขึ้นอย่างทวีคูณและเมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมนะครับความดันภายในเตาอันมหาศาลที่สูงเกินกว่าความแข็งแรงของเตาปฏิกรณ์จะรับไหวในช่วงเวลาราวๆ 1:23 นาทีของค่ำคืนนั้นเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นความรุนแรงของการระเบิดในครั้งนี้ได้ผลักหลังคาของเตาปฏิกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,000 ตันปลิวพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงระเบิดดังกึกก้องแผ่รัศมีไปทั่วทั้งเมืองพร้อมกับเขม่าควันดำและสารกัมมันตรังสีที่ปกคลุมไปทั่วชั้นบรรยากาศในบริเวณนั้นโดยการระเบิดในครั้งนี้นะครับก็ได้รับการจัดระดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ7ซึ่งถือเป็นระดับความรุนแรงที่สูงที่สุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่ได้บัญญัติและกำหนดไว้ทางหน่วยดับเพลิงนะครับพวกเขาก็รีบทำการมุ่งตรงมายังพื้นที่จุดเกิดเหตุในทันทีพวกเขาได้ทำการต่อสู้กับเปลวเพลิงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสารกัมมันตรังสีแม้แต่น้อยส่งผลทำให้ในช่วงเวลาต่อมาเพียงแค่ไม่นานนะครับนักดับเพลิงหลายคนก็ต้องมาพบจุดจบของชีวิตอันมีสาเหตุมาจากการรับสารกัมมันตรังสีที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายมากเกินไปต่อมาในช่วงเวลารุ่งเช้าวันถัดมานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการปิดเตาปฏิกรณ์ทั้ง3ตัวที่เหลือเพื่อป้องกันการลุกลามของสถานการณ์การระเบิดรวมถึงในช่วงเวลาบ่ายโมงของวันนั้นทางการก็ได้มีการส่งกำลังพลทหารมาช่วยในการดับเพลิงทางเจ้าหน้าที่หลายนายนะครับได้ทำการกระหน่ำฉีดน้ำเข้าไปยังเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งการดับเพลิงในครั้งนี้นะครับก็กินเวลายาวนานถึงราวๆ2สัปดาห์ด้วยกันจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกลามจากการระเบิดได้ทั้งหมดเราตัดสลับมาดูทางด้านผู้คนประชากรในเมืองกันบ้างครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นทุกคนก็ต่างรู้กันดีครับว่ามีการระเบิดจากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลแต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติทำมาค้าขายกันตามกิจวัตรประจำวันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังสูดอากาศที่เต็มไปด้วยสารกัมมันตรังสีที่แสนอันตรายเข้าสู่ร่างกายและเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาของยุคสมัยสงครามเย็นทางสหภาพโซเวียตที่ปกครองพื้นที่บริเวณนั้นก็ไม่ได้ออกมาเตือนประชาชนหรือว่าประกาศให้ชาวโลกได้ทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติได้ครับแต่เจ้าสารกัมมันตรังสีที่ว่านี้นะครับก็แพร่กระจายขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดประเทศสวีเดนก็สามารถตรวจจับกัมมันตรังสีที่มีค่าสูงเกินกว่าปกติทางประเทศสวีเดนนะครับพวกเขาจึงได้ทำการออกแจ้งเตือนไปทั่วทวีปยุโรปเพื่อให้ได้รับทราบถึงหายนะครั้งใหญ่พร้อมกับทำการกดดันให้ทางสหภาพโซเวียตนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยด่วนจนกระทั่งในวันต่อมานะครับเป็นเวลากว่า30ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดรัฐบาลจึงได้เริ่มทำการออกคำสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 50,000 หลังคาเรือนในเมืองพีเพียสซึ่งในช่วงเวลานั้นประชาชนพวกเขาก็มีความเข้าใจว่าการอพยพในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การอพยพเพื่อลี้ภัยชั่วคราวไม่กี่วันเท่านั้นผู้คนทั้งหลายนะครับพวกเขาจึงไม่ได้ทำการนำทรัพย์สินสิ่งของต่างๆติดตัวมามากเท่าไหร่นักหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับพวกเขาก็ทิ้งเอาไว้ในบ้านเรือนเช่นกันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยครับว่าพื้นที่ดังกล่าวที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่นั้นไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกต่อไปผลกระทบจากการระเบิดในครั้งนี้นะครับยังคงไม่จบสิ้นซากเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลก็ยังคงปล่อยสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีออกมาเป็นจำนวนมากต่อเนื่องกันเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์และสารพิษเหล่านี้ก็ลอยปนเปื้อนไปกับอากาศ
ทำให้พื้นที่อนาเขตรอบๆรัศมี30กิโลเมตรของเชอร์โนบิลที่มีประชาชนอาศัยอยู่มากมายนับล้านชีวิตก็ถูกประกาศให้กลายเป็นพื้นที่อันตรายในทันทีและไม่เพียงแค่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบสารกัมมันตรังสีเหล่านี้ได้ก่อตัวรวมกับกลุ่มเมฆและถูกกระแสลมพัดพาปกคลุมกระจายไปทั่วหลายพื้นที่ทั้งยูเครนเบลารุสรัสเซียสแกนดิเนเวียและรวมถึงประเทศอีกหลากหลายประเทศในโซนยุโรปก็ต่างได้รับผลกระทบจากระเบิดในครั้งนี้ด้วยเช่นกันทางการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แต่อย่างใดครับในช่วงเวลาต่อมาก็ได้มีการออกคำสั่งเจ้าหน้าที่หลายชีวิตระดมกำลังพลทั้งทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยดับเพลิงและอีกหลากหลายฝ่ายนะครับได้ทำการบุกตะลุยเข้าไปยังพื้นที่เชอร์โนบิลเพื่อทำการเก็บกวาดซากต่างๆรวมถึงจะได้มีการสร้างโดมขนาดใหญ่นะครับเพื่อทำหน้าที่ปกคลุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันไม่ให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลเพิ่มขึ้นซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างโดมปกคลุมเอาไว้นะครับระดับสารกัมมันตรังสีในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดและเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการคำนวณไว้ว่าเจ้าสิ่งก่อสร้างโดมที่ว่านี้จะทำการปกป้องการรั่วไหลของเศษละอองกัมมันตรังสีได้ถึงหลายสิบปีเลยทีเดียวแต่แม้ว่าทางการจะทำการเก็บกวาดและหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากมายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ผลกระทบจากการระเบิดในครั้งนี้ก็ส่งผลร้ายแรงกว่าที่ทุกคนคิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็มีผู้คนมากมายที่เสียชีวิตในทันทีรวมถึงในเวลาต่อมานะครับทางคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทางด้านผลกระทบจากรังสีปรมาณูขององค์กรสหประชาชาติได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้คนอีกจำนวนราวๆกว่า 6,000 ชีวิตที่มีอาการป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังจากที่ได้รับสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลและไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสียังมีการรายงานอีกว่าพื้นป่าบริเวณที่เกิดเหตุได้รับผลกระทบมากมายเช่นกันจนพื้นป่าแถวนั้นได้รับชื่อขนานนามว่า Red Forest หรือพื้นป่าสีแดงเนื่องจากว่าต้นไม้และพืชพันธุ์หลากหลายชนิดนะครับได้ทำการดูดซับกัมมันตรังสีเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเปลี่ยนจากสีเดิมที่เป็นสีเขียวกลายเป็นสีแดงน้ำตาลและค่อยๆทยอยล้มตายกันลงไปและล่าสุดจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับพื้นที่เมืองพีพีเอสที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลก็ยังคงเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและยังเป็นเมืองร้างไร้ซึ่งผู้คนประชาชนอาศัยอยู่ครับแต่ด้วยความสงบที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับเมืองเหล่านี้ก็ได้กลับกลายเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่เข้ามาอาศัยอยู่แทนผู้คนประชาชนและเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์การระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งโลกมากขึ้นทางรัฐบาลนะครับพวกเขาจึงตัดสินใจออกมติให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโฉมพื้นที่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีที่ต่ำจนแทบไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ให้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก็มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่แห่งนี้นะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทางการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเช่นไม่เดินออกนอกเส้นทางที่กำหนดเอาไว้หรือเด็ดเก็บผลไม้หรือว่าพืชพันธุ์ใดๆในพื้นที่มารับประทานโดยเด็ดขาดแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแค่เปลี่ยนเมืองร้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเท่านั้นครับต่อมาในปี2019หรือว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องราวการระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลก็กลับมาโด่งดังและเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายอีกครั้งหนึ่งโดยเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับได้ถูกถ่ายทอดผ่านมินิซีรีส์เชอร์โนบิลที่นำเขาโครงเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงนะครับมาเล่าหลากหลายมุมมองให้ผู้ชมได้สัมผัสกันว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นสถานการณ์เป็นเช่นไรและเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองสัมผัสประสบการณ์หรือว่ารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ในเชิงที่ลึกมากยิ่งขึ้นก็สามารถไปหามารับชมกันได้นะครับและเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็คงมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เกิดข้อสงสัยว่าแล้วบ้านเมืองประเทศไทยของเรานั้นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้างหรือเปล่าและมันมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดแพร่กัมมันตรังสีเหมือนเชอร์โนบิลหรือไม่ซึ่งถ้าเราได้ลองย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2509นะครับหรือช่วงเวลาเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วทางหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับได้ยื่นเรื่องข้อเสนอโครงการให้ก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยมีแผนให้ก่อตั้งที่บริเวณอ่าวไผ่จังหวัดชลบุรีครับแต่แผนโครงการการก่อสร้างในครั้งนี้ก็ถูกระงับและถูกปัดตกลงไปด้วยปัญหาหลายๆด้านทำให้ในประเทศไทยบ้านเมืองของเรานะครับยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่อย่างใดครับและการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของบ้านเราในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังมาจากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติถ่านหินหรือแม้กระทั่งจากแหล่งพลังงานลมพลังงานน้ำเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเชอร์โนบิล
มหาวิบัติระเบิดนิวเคลียร์ที่ทางผมได้ทำการรวบรวมเนื้อหามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งการรวบรวมเนื้อหาในครั้งนี้ก็มาจากหลากหลายแหล่งที่มานะครับและถ้าหากมันมีข้อมูลตรงจุดไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ผมโชว์แปลงท็อกเอ็นจิ้นก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ